วัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะวันนี้เราอยู่กัน2คนมีแซคแล้วก็พี่ป้องค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องศิลปินช่วงนี้จริงๆมีหลายข่าวเฉาที่ผ่านมามีทั้งไมเคิลแจ็กสันมีเรื่องของนักร้องเกาหลีต่างๆอะไรเราไม่รู้เกาหลีอ่ะจริงๆเราก็ไม่ได้ตามแต่ว่ามันดังมากอ๋อเหรอโอเคเราโชว์เองแหละแล้ว มันก็มีการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่าชีวิตส่วนตัวของศิลปินเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะเขาไปทำความผิดเขาไปทำคดีอะไรกันเกิดขึ้นอ่ะแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้เสพสื่อเนี่ยเราต้องแบนผลงานเขาไปเลยไหมคือในฐานะที่เป็นแฟนคลับคนนึงกับศิลปินคนนึงเนี่ยถ้าศิลปินไม่ถูกใจเราในบางเรื่องหรือว่าจะไปทำเรื่องที่มันผิดกฎหมายหรือคดีอาญาอย่างเงี้ยจะต้องแบนไหมหรอขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาทำด้วยอ่ะสำหรับเรานะแล้วก็อย่างอันนี้ที่พูดมาถึงก็คือจะพูดถึงเรื่อง Living Neverland ใช่ไหมของไมเคิลแจ็คสันใช่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะไอ้ข่าวเฉาเรื่องที่ว่าไมเคิลแจ็คสันเนี่ยอาจจะเคยไปคุกคามทางเพศเด็กๆที่ไปอยู่ที่บ้านเขาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันมีข่าวมานานแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยติดตามก็น่าจะรู้ว่ามันมีข่าวแบบนี้ตั้งแต่1993เป็นต้นมาแล้วแล้วจนกระทั่งที่ไมเคิลแจ็คสันเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้กลับขึ้นมาอีก uh-huh. แต่ทีนี้ช่วงนี้ที่มันกระแสมันแรงมากๆเนี่ยก็คือเพราะว่ามันมีสารคดีภาพยนตร์สารคดีเรื่องว่า Living Neverland ของแดนรีดของแดนรีดนะแล้วก็เป็นการเหมือนกับสัมภาษณ์คนที่เขากล่าวหา uh-huh. ว่าเคยถูกไมเคิลแจ็คสันเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศ2คน uh-huh. เขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความผิดปกติอะไรแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วก็เลยรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาถูกกระทำนั้นน่ะ uh-huh. มันไม่ใช่เรื่องปกติ uh-huh. เขาก็เลยเหมือนกับต้องการที่จะฟ้องคดีแล้วก็อยากจะพูดถึงผลกระทบต่อชีวิตเขาต่อครอบครัวเขาในสารคดีอันนี้แล้วพอมันมีการทำอันนี้ออกมาเนี่ยมันประมาณ4ชั่วโมงเป็นภาพยนตร์4ชั่วโมงยาวมากๆแล้วคนที่ดูเนี่ยหลับมันฉายใน HBO แล้วก็ Channel 4ซึ่งมันอยู่ในทีวีเนี่ยมันก็มีคนรู้สึกว่าไอ้หลักฐานต่างๆที่ผู้กล่าวหาเขาเอามาเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือแล้วหลายคนก็เลยรู้สึกว่าไมเคิลแจ็คสันเนี่ยต้องทำจริงๆแน่เลยแล้วก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสมีทูมีไทม์ซับอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้กระแสเนี้ยมันยิ่งแรงขึ้นไปอีกทีนี้พอเมื่อคนที่เขาเชื่อว่าก่อเหตุอ่ะคือไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะตอบโต้อ่ะสำหรับหลายๆคนอ่ะก็เลยรู้สึกว่าจะต้องแบนเพลงนี้ไปเลยก็คือผลงานของไมเคิลแจ็คสันทั้งหมดมีหลายสถานีวิทยุที่บอกว่าจะไม่เปิดเพลงไมเคิลแจ็คสันอีกแล้วแล้วก็มีคนเรียกร้องให้พวก Spotify YouTube แล้วก็พวกสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยดึงเพลงของไมเคิลแจ็คสันออกทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นการแสดงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศทีนี้มันก็เลยกลายเป็นการถกเถียงกันใหญ่มากว่าสรุปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะต้องแบนหรอแล้วการแบนเนี่ยมันได้ผลจริงๆไหมมันก็ยากนะเพราะอย่างศิลปินไทยใช่ป่ะอย่างเช่นแบบอาการความคิดเห็นที่มันแตกต่างทางการเมืองด้วยอะไรด้วยเนี่ยนำไปสู่กันฉันจะแบนบุคคลนี้ไม่ดูละครของคนนี้หรือว่าจะไม่ซื้อสินค้าที่คนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ก็มีด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในกรณีของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยมันค่อนข้างที่มันจะซับซ้อนยุ่งยากมากๆนะเพราะว่าเราสามารถนิยามสารคดีภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ยในฐานะเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือว่าข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆได้เลยเชียวหรือว่าในกรณีที่ตั้งแต่1993เป็นต้นมาที่ไมเคิลแจ็คสันเองเขาก็ออกมาดีแคลร์ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่แบบใช้ abuse หรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีซึ่งมันมีคดีที่แบบศาลตัดสินว่าเขาผิดจริงๆบ้างไหมอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยก็คือเขาล้อมมาตลอดตอนที่ไมเคิลแจ็คสันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมี2คดีคดีแรกคือปี1993เนี่ยเป็นการ
จะฟ้องและสุดท้ายอ่ะก็มีการตกลงกันนอกศาลแล้วก็มีการจ่ายค่าเสียหายกันไปแล้วก็มีคดีในปีถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น2005ครับที่มีการฟ้องศาลแล้วสุดท้ายแล้วศาลตัดสินว่าไม่ได้มีความผิดและคดีทั้ง2คดีนี้คือหลุดเลยใช่ไหมก็คือหลุดไปเลยแล้วก็คือคนที่ให้การในปีในคดีปี2005เนี่ยชื่อว่าเวดรอบสันก็คือคนในสารคดีซึ่งเป็นคนที่อยู่ในสารคดีเนี้ยด้วยแล้วมันก็เลยถูกคนอื่นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าก็คุณเป็นคนไปให้การในศาลเองว่าไมเคิลแจ็กสันอ่ะไม่มีความผิดแล้วพอไมเคิลแจ็กสันตายแล้วทำไมจึงออกมาบอกว่าไมเคิลแจ็กสันอ่ะล่วงละเมิดทางเพศตัวเองคือสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบมีโลก2โลกขนานกันเนี่ย คือเหมือนแบบขนาดเดียวกันเนี่ยตั้งแต่1อย่างเช่นแบบ1986เนี่ยเขาก็มีแบบมีฟันสกอลาร์ชิพฟันที่เป็นชื่อไมเคิลแจ็กสันเลยทำกับยูนิเซฟมั้งที่เพื่อช่วยเหลือเด็กอะ่ะเป็นเรื่องของเรื่อง performance communication ต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยให้กับนักเรียนด้วยแล้วก็อย่างเพลง Man in the Mirror ของเขาเนี่ยก็เอาซิงเกิลของเขาเนี่ยก็ถูกปล่อยเพื่อที่จะนำเงินมาช่วยเด็กที่อยู่ร่วมกับโรคมะเร็งอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ว่าเขาทำงานช่วยเด็กมาตลอดเลยแต่อีกภาพนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยถ้ามันกลายเป็นเหมือนแบบคู่ตรงข้ามที่มันแตกต่างกันมากในคนๆเดียวกันจริงๆอ่ะอันนี้คือเนื่องจากเราไม่รู้ข้อเท็จจริงในตัวคดีแล้วก็ศาลเองก็ยังไม่ได้ตัดสินเราไม่สามารถที่จะพูดได้โดยเต็มปากอะว่าเขาล่วงละเมิดจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าในเรื่องของการเป็น2โลกเนี่ยนะมันก็มีคนให้ทฤษฎีอะว่าจริงๆแล้วก็คือที่เขารู้สึกว่าเขาจำเป็นจะต้องแบนผลงานของไมเคิลแจ็กสันอะมันเป็นเพราะว่าไมเคิลแจ็กสันอะใช้ผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Heal the World หรืออะไรต่างๆเนี่ยในการที่จะโปรโมทว่าตัวเองเป็นคนรักเด็กเพื่อที่จะสามารถที่จะล่อลวงเด็กเนี่ยให้เข้ามาไว้ใจเขาได้มากขึ้นล่อลวงพ่อแม่ให้ไว้ใจที่จะสามารถส่งลูกๆมาที่บ้านที่เนเวอร์แลนด์เนี่ยได้ซึ่งฮิลเดอร์เวิร์ก็เป็นซึ่งแล้วความเนเวอร์แลนด์อ่ะเรายังไม่ได้อธิบายก็คือเนเวอร์แลนด์ของไมเคิลแจ็กสันที่เขาตั้งชื่อมันมาจากเรื่องปีเตอร์แพนแล้วตัวเขาเองอ่ะเหมือนก็ได้รับสมญาว่าเป็นปีเตอร์แพนผู้ที่จะไม่โตอ่ะแล้วก็จะคอยช่วยเหลือเด็กอื่นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพนี้ที่ปลูกมาโอ้โหแปลกๆๆแต่ว่าถ้าอย่างเขาพูดถึงปีเตอร์แพนเนี่ยแล้วถึงปีเตอร์แพนซินโดรมมากของคนนึงที่ถูกนิยามว่าเป็นโรคจิตอ่ะแล้วก็ยังไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ามันถูกนิยามไปแล้วว่าเป็นสำหรับคนที่ไม่จักโตอ่ะที่แบบยังคิดว่าตัวเองสตาร์ทโลกทัศน์หรือความคิดต่างๆพฤติกรรมยังเป็นเด็กอยู่เงี้ยซึ่งไมเคิลแจ็คสันเขาอยู่ในกลุ่มแบบนี้หรือเปล่าเราไม่มั่นใจแต่ว่าเราจะทำยังไงดีกับถ้าอย่างเป็นแฟกจะทำยังไงกับการที่ถ้าเราเป็นแฟนคลับของไมเคิลแจ็กสันแล้วก็พอมีข่าวแบบนี้แฟกจะทำยังไงคือในความเห็นของเราอ่ะเรารู้สึกว่าการแบนไปเลยอ่ะคือในแง่ของตัวบุคคลอ่ะถ้าตัวเราเองรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะฟังเพลงเขาคุณสามารถแบนได้แต่ว่าการที่จะไปถึงขั้นที่เรียกร้องให้ Spotify หรือว่า YouTube เนี่ยถอดทุกอย่างออกไปของเพลงของไมเคิลแจ็กสันไม่ว่าจะ Heal the World หรือว่า พวก Thriller หรืออะไรที่แม้แต่เพลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กอะไรอย่างเงี้ย ที่ออกไปทั้งหมดอ่ะอันเนี้ยมันเป็นการเหมือนกับแค่ลบประวัติศาสตร์ทิ้งอ่ะลบในที่นี้ก็คือลบเพื่อที่จะไม่พูดถึงอีกเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องเพราะว่าปัญหามันควรจะต้องได้รับการพูดถึงเพราะรู้สึกว่าการที่แบนผลงานเขาทั้งหมดแล้วไม่ให้ใครเห็นผลงานของไมเคิลแจ็กสันอีกเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาแบบง่ายเกินไปหรือว่ามันเกินไปการที่แบบแหมคุณถ้าคุณไม่ฟังระดับปัจเจกก็ไม่ฟังไปสิแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นแบบทุกคนจะต้องลบประวัติศาสตร์แล้วที่สำคัญก็คือว่าใช่ไมเคิลแจ็กสันเป็น King of Pop อ่ะเป็นราชาเพลง Pop อ่ะการที่จะอยู่ดีๆลบเขาออกไปเลยในขณะที่มันมีคนที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าวัฒนธรรมป๊อปอื่นๆอ่ะมันเกิดมาจากเพลงของไมเคิลแจ็กสันอ่ะอยู่ดีเราลบตรงเนี้ยออกไปปั๊บอ่ะมันจะเสียกระบวนของการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมป๊อปทั้งหมดไปเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันควรจะต้องมีทางที่มันดีกว่านี้ซึ่ง
เราค่อยไปพูดกันอีกรอบหน้ารอบหน้าว่าทางที่ดีกว่าเป็นยังไงค่ะถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตนค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของว่าแล้วจะทำยังไงดีถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้อยากจะเทียบกรณีนี้กับฮาร์วีย์ไวน์สตีนนิดนึงเออเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเคสใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมบันเทิงเหมือนกันสำหรับแฟร์ก็รู้สึกว่า2เคสนี้ต่างกันวิธีการในการจัดการนี้ต่างกันหลายๆคนก็จะบอกว่าฮาร์วีย์ไวน์สตีนน่ะก็ถูกแบนไงก็ถูกไล่ออกจากบริษัทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราซึ่งเป็นคนดูจะไม่ดูทุกหนังที่มันสร้างขึ้นมาโดยชื่อของฮาร์วีย์ไวน์สตีนเพราะว่ามันมีเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าผลงานเนี้ยมันไม่ใช่ของฮาร์วีย์ไวน์สตีนคนเดียวเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเพลงของไมเคิลแจ็กสันไม่ได้มีแค่ไมเคิลแจ็กสันคนเดียวมันมีงานของคนอื่นๆเกิดขึ้นมามันเป็นไอเดียของคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นน่ะเรารู้สึกว่าการที่จะแบนทิ้งไปเลยอ่ะมันไม่ถูกต้องสองก็คือการแบนเนี่ยในทางนึงมันเหมือนกับเป็นการไปจำกัดเสรีภาพอ่ะในการจะฟังหรือในการจะแสดงออกอะไรบางอย่างเพราะว่านี่เป็นงานของคนหลายๆคนไม่ใช่แค่ไมเคิลแจ็กสันเป็นผู้ส่งสารหาคนอื่นแต่ทีนี้ในกรณีของฮาร์วีย์ไวน์สตีนมันคือการปลดเขาออกจากตำแหน่งปลดเขาออกจากอำนาจเพื่อที่จะไม่ให้ไปก่อเหตุกับคนอื่นต่อแล้วก็มีการเดิมเนินคดีต่อไปแต่ทีนี้ในกรณีของไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะไมเคิลแจ็กสันจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแต่สำหรับเรานะเอสเตทของไมเคิลแจ็กสันก็ยังอยู่แล้วก็ยังรันธุรกิจหลายอย่างอยู่เนี่ยในนามของไมเคิลแจ็กสันด้วยแล้วก็ยังใช้ชื่อเสียงแล้วตัวตนอยู่มันก็เท่ากับว่าไมเคิลแจ็กสันยังไม่ได้ตายเสียทีเดียวเพราะว่าอย่างเช่นในกรณีที่มีสารคดีเรื่องนี้มาเนี่ยเอสเตทของไมเคิลแจ็กสันเองเขาก็ฟ้องร้องใช่ไหมใช่ฟ้อง HBO เพื่อที่จะชำระภาพลักษณ์หรืออะไรก็ได้ให้มันดำรงอยู่มันก็ต่างกันปะวะใช่อันนี้ก็ต่างแล้วเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยก็เป็นอีกพอยต์นึงที่เราคือเรามาพูดเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคนที่แบนนั้นน่ะคิดผิดนะเพราะว่าในแง่เนี้ยก็คือโอเคคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการให้เอสเตทของไมเคิลแจ็กสันเนี่ยได้เงินเพื่อที่จะไปฟ้องร้องหรือว่าเพื่อที่จะไปทำแคมเปญในการที่จะชำระล้างความความผิดหรืออะไรต่างๆของไมเคิลแจ็กสันเพราะว่าหลังจากที่มีสารคดีอันเนี้ยเอสเตทอ่ะเขาก็เอาเงินไปลงโฆษณาในบัสของลอนดอนอ่ะที่จะบอกว่าไมเคิลแจ็กสันเป็นคนอินโนเซนต์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็คนที่อยู่ในสารคดีอ่ะเป็นผู้ที่โกหกคนอื่นหลอกลวงคนอื่นอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับคนที่รู้สึกว่าต้องการที่จะแบนแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่พอไม่พอยังไงสมบัติของตระกูลแจ็กสันอ่ะแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆของแจ็กสันอ่ะมันมหาศาลมากๆต่อให้ไม่ได้เงินจาก Spotify หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีมากๆเหลือเกินแล้วก็เขามีพลังอำนาจในการที่จะซื้อโฆษณาหรือทำอะไรคือเรามองเอสเตทของแจ็คสันอ่ะเหมือนกับสถาบันนึงเหมือนกับสถาบันแคทอลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมีกองทุนหรือมีเขาเรียกว่าอะไรทีมกฎหมายและทีมเงินซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่คุณจะต่อสู้กับสถาบันอย่างนั้นได้อ่ะเขามีเสียงในการที่จะโฆษณาการต่อสู้นั้นก็คือการต้องส่งเสียงถึงเรื่องนี้แต่ส่งเสียงของเรื่องนี้ไม่ใช่การไม่ฟังเพลงแล้วทิ้งไมเคิลแจ็กสันออกไปเลยเพราะนั่นมันเป็นการลบไมเคิลแจ็กสันออกจากบทสนทนาคือสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าเพลงที่จะไม่ฟังเพลงของเขาเนี่ยเราคิดว่าประเด็นปัญหาอีกประการนึงเนี่ยก็คือพวกฟาวเดชันของไมเคิลแจ็กสันเองที่มีคุณอุปการต่อเด็กเนี้ยมันก็เป็นถ้าถูกมองในมุมมองนึงก็คือเ
ครื่องมือนึงถ้าเราพูดอย่างถ้าอย่างในสารคดีพูดว่าเป็นเหมือนแบบเป็นถูกเป็นเครื่องมือในการที่จะดึงเด็กเข้ามา abuse ใช่ไหมล่ะเขาก็คืออย่าง Heal the World Foundation หรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ยังคงดำรงอยู่ปะไม่มีการถูกพูดถึงไม่ถูกเมนชั่นอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เราคิดว่าปัญหาหลักๆอาจจะอยู่ตรงนั้นด้วยไม่ใช่แค่เพลงอะครับแล้วก็ประเด็นในหนังที่เราคิดว่าน่าจะคอนเซิร์นอีกอย่างนึงหรือว่าผู้ชมอ่ะควรจะคอนเซิร์นว่าเพโดไฟไม่ผิดแต่เลฟพิสผิดคือสิ่งที่ไมเคิลแจ็กสันทำเนี่ยเป็นเลฟพิสหรือเปล่าเป็นการข่มขืนเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยณตอนนั้นเด็กมันโอเคกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หรอหรือยังไงเราอันนี้ก็ไม่จะพูดอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอาร์กิวเมนต์ของคนที่เขาออกมาพูดในสารคดีอ่ะมันก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กตอนที่เป็นเด็กอ่ะเราไม่รู้ว่าการกระทำเนี้ยมันไม่ถูกต้องมันคือการถูกล่วงละเมิดอยู่เพราะว่าแค่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้รักเราแล้วก็การกระทำนั้นเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนอีกขั้นหนึ่งของการแสดงความรักอ่ะแต่พอเขาโตขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วเขาค้นพบว่าตระหนักได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ sexual harassment ใช่ไหมแล้วก็ทำให้รู้สึกหวาดระแวงอันนี้คือเขาบอกว่าผลกระทบของเขาอ่ะมันก็คือเขารู้สึกหวาดระแวงว่าลูกของเขาจะเจอแบบนี้หรืออะไรเงี้ยมันกลายแล้วก็กลายเป็นว่าส่งผลกระทบกับจิตใจในเรื่องของการ break down อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็พูดยากว่ะสำหรับเราแต่ว่าคืออย่างเนเวอร์แลนด์ของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยมันก็เหมือนแบบเอาเด็กไปเล่นม้าหมุนไปเล่นอะไรมากมายแล้วก็ดึงดูดเหมือนส่วนสนุกอันนึงด้วยแล้วก็ให้เด็กเข้าไปแบบอย่างเช่นในที่เขาสู้กันน่ะก็คือว่าก็แบบอาบน้ำด้วยกันบ้างหรือว่ามีแบบแก้ผ้าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมถ้าในสารคดีเลยอ่ะก็คือถึงขั้นมีการสอดใส่หรืออะไรอย่างนี้ด้วยเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันชัดเจนสำหรับเขาว่ามันไม่ใช่แค่การกอดหรือการนอนบนเตียงเดียวกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีการสอดใส่มันมีการเข้าไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็มองว่าในพินัยกรรมของไมเคิลแจ็กสันเนี่ยนอกจากที่จะให้เงินกับครอบครัวแล้วอ่ะมันยังมีส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าจะให้พวก organization ที่เกี่ยวกับเด็กอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะใช่มันจะมีถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสักประมาณ 20% หรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะให้กับองค์กรที่เกี่ยวกับเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบอกว่าเราจะแบนทั้งหมดเพื่อให้ไม่ให้มีกำไรตรงนี้เลยอ่ะองค์กรเหล่านี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะฟังเขาเพื่อที่จะสนับสนุนอันนี้นะแต่ว่าเราฟังเขาได้ฟังในแง่ของการฟังแล้วรู้ฟังแล้วเข้าใจประวัติศาสตร์มันเหมือนสำหรับเรามองว่าเหมือนกับเพลงหนักแผ่นดินอย่างเงี้ยหนักแผ่นดินคุณสามารถเอาเพลงหนักแผ่นดินไปเทียบกับแมนอินเดอะมิลเลอร์อย่างเงี้ยหรอคือเพลงหนักแผ่นดินมันเคยเป็นเพลงที่เอาไว้ใช้ปลุกใจอะไรบางอย่างใช่ไหมอ่ะแต่ว่าในยุคปัจจุบันน่ะถามว่ามันมีคนเปิดไหมมันมีอ่ะแต่ว่ามีแล้วคนฟังรู้สึกยังไง คนฟังเข้าใจเรื่องนั้นยังไงคนฟังเข้าใจประวัติศาสตร์เพลงนั้นยังไงคือแปลว่าพี่แขกน่าจะเคยพูดอะว่าคือเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่ว่าควรจะแบนทิ้งแบบที่มันไม่เปิดฟังอีกแล้วแต่ว่าถ้ามีการเปิดมันจะต้องมีการบอกถึงประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างอะเพราะฉะนั้นแล้วเราเชื่อว่าเรื่องของไมเคิลแจ็กสันแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศอะมันมีทุกคนรู้เรื่องนี้มาตลอดและทุกคนพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดแล้วต่อให้ฝั่งที่เป็นแฟนเพลงของไมเคิลแจ็กสันอะฟังแล้วไม่ได้นึกถึงอะนะแต่มันมีคนจำนวนมากที่จะเข้าไปเพื่อที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นมีข่าวเกี่ยวกับไมเคิลแจ็กสันใน YouTube หรือว่าอะไรทุกคอมเมนต์มันจะมีอยู่ทุกๆอันที่จะให้ความรู้เรื่องนี้ว่าผู้ชายคนนี้มีเคยมีคดีมีข่าวเฉาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเข้าไปฟังแบบอินโนเซนต์อ่ะคุณก็จะต้องได้รับรู้เรื่องราวนั้นแต่ถ้าคุณแบนมันไปทิ้งมันไปหมดเลยลบออกจากอินเทอร์เน็ตลบจากทุกสิ่งอย่างเอาพวกไอ้
แผ่นเสียงหรืออะไรที่คุณเคยมีเทปคาสเซ็ตอะไรต่างๆที่คุณเคยมีในยุค90โยนทิ้งแหละถังขยะไปแล้วเนี่ยย้ำนะ90เทปคาสเซ็ตเนี่ยมันก็คือการโยนไมเคิลแจ็กสันทิ้งไปทั้งหมดและโยนเรื่องราวของไมเคิลแจ็กสันและเด็กๆที่อยู่ในเนเวอร์แลนด์ทิ้งไปทั้งหมดคือเราคิดว่าในการฟังเพลงของไมเคิลแจ็กสันเนี่ยคือเราจะพูดว่าบุคคลสาธารณะใช่ไหมกับเรื่องของส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเขามันแยกกันได้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงเราก็ไม่คิดว่าจะแยกกันได้นะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เรียกตัวเองว่าเป็นบุคคลสาธารณะคนของประชาชนคนของสังคมอะไรเดี๋ยวนี้ที่เขาก็ต้องมีชื่อเสียงและทำมาหากินบนพื้นฐานของคะแนนเสียงชื่อเสียงของเขาอยู่แล้วเนี่ยการฟังเพลงของเขาอาจจะต้องคนฟังก็คงจะมี awareness มากกว่าที่จะแบบปิดหูไปเลยอ่ะเช่นเดียวกับที่เราจะดูสารคดีบางเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าสารคดีมันคือ representation พอๆกับชื่อเสียงของศิลปินคนๆนึงเช่นเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมี awareness ในการเข้าใจ representation ของทั้งสารคดีด้วยและของตัวศิลปินด้วยเพราะสารคดีไม่จะมองว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ฟิกชันเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็น representation หมดเลยแม้กระทั่งชื่อเสียงของไมเคิลแจ็กสันมันเป็นการวางโครงด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเราว่าข้อสรุปเราอาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าไมเคิลแจ็กสันผิดหรือไม่ผิดจริงนั้นเป็นแล้วแต่คุณผู้ชมและคนอื่นๆที่รับข้อมูลกันแล้วรู้สึกว่าเขาผิดจริงหรือไม่จริงแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะส่งเสริมก็คือให้เรามีสิทธิ์ที่จะฟังข้อมูลต่างๆได้อย่างเปิด uh-huh, ได้อย่างเสรีก็คือใครที่ฟังใครที่อยากจะดูสารคดีก็ดูไปแล้วก็ทางฝั่งของเอสเตทเนี่ยคุณอาจจะมีคุณก็ต้องออกมาตอบโต้มันถูกแล้วแต่ว่าแต่เครื่องมือเครื่องมือเยอะกว่านะนี่ไงก็ประเด็นก็คือว่า แต่ประเด็นก็คือว่าคุณจะไปใช้โฆษณาอะไรต่างๆขนาดนั้นน่ะอันเนี้ยมันก็เป็นการเหมือนกับไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปทำให้ดิ้นไปทำให้ narrative ของอีกฝ่ายนึงอ่ะมันหมดความสำคัญลงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะก็คือมันต้องเปิดให้ทุกคนทุกพื้นที่อ่ะได้รับข้อมูลได้รับแต่ละมุมของตัวเองเอวบางประการชนีใช่ไหมเป็นไมเคิลแจ็คสันชาดกนะฮะค่ะหมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์นี้นะคะก็จบแค่นี้นะคะครับผมสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ตอนกลางคืนเหมือนเดิมนะคะเจอกันเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ